พร้อมมากกับการมาเก็บหอยนะคะทุกคนเย้เมื่อกี้เจอคนที่เขาเก็บไปแล้วนะคะเขาต้องดำน้ำลงไปเก็บนะคะมันลึกดูจากชุดและอุปกรณ์ในการเก็บหอยนะคะพร้อมด้วยระดับน้ำทะเลในวันนี้นะคะทุกคนคือน้ำจะไม่ลดไปมากกว่านี้แล้วนะคะก็จะได้กินไหมเนาะวันนี้เอาเก็บเยอะอันนี้เนี่ยคนเดียวนั่งคุยเรื่อง That's how you do Why you so nice Yeah because it's so annoying Okay now you go get it Thank you Okay If you say so It's so annoying to have it in the pocket at the same time Okay I hope it's not gone when we backสามีดิฉันกำลังทะเลาะกับขวดน้ำของดิฉันอยู่เธอเอาใส่กระป๋องมันมาด้วยทำไมไปโอเค let's go โอเค let's go เราจะรีบไปเก็บนะคะแล้วเราก็จะได้เอามาโชว์ทุกคนกันนะคะว่าเราจะได้หอยเยอะไหมนี่ไงจะหอยแล้ว it's oyster นะคะ big one actually hey you want the bucket Let's go where we can see him. It takes 1 hour for all this to do. A few inches later. Om dai hoi. Nang lom to lai la na ka. Big one actually. Very big. Yeah. Let's run to. A few moments later.ในที่สุดนะคะเราก็ได้หอยนางรมนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ทิมก็บาดเจ็บเข้าแรกนะคะน่าสงสารสามีดิฉันมากค่ะคุณ ดูเขาค่ะรองทงรองเท้าบูทนี่ก็คือไม่จำเป็นแล้วนะคะ Looks like it's closed Yeah, closed I'll open ตัวเล็กอ่ะ Didn't know how to openIt's too small, this one. There's nothing in there. okay, throw it out then. Or eat it. แต่นี่คือตัวแรกที่อ้อมได้คือใหญ่สุดจะไปตรงหินข้างหน้าโน่นนะคะทุกคนไปดูอีก You check it? Yes. สามีลงน้ำอีกแล้วนะคะเมียอยากกินอ่ะเนาะหอยแมลงภู่เขาจะอยู่แบบนี้นะคะทุกคนอันเนี้ยแล้วคุณสามารถที่จะเก็บ So you gotta get here เดี๋ยวอ้อมจะเก็บหอยแมลงภู่นะคะไหน Who's sleepingไปต่อหรือพอสำนึกจะแช่ลำบากเด้อสามีฉันเปียกหมดแล้วค่ะ so poor husband good to have Danish husband he's so sweet เราเอาแค่นี้นะคะหอยวันนี้เรามีพอดีไปชิมแล้วล่ะแล้วก็สามีฉันเปียกหนักมาก finally ปะขาแดงหมดเลย Hello. Hello. So for you. All oyster that we catch today, Pitim not gonna eat. Pitim doesn't like. I don't like oyster that much. Oyster. Not my favorite. ก็อ้อมจะกินคนเดียวนะคะทุกคน Next time we can go fishing. Yeah, next time. คราวหน้าเราจะมาตกปลานะคะแล้วก็การมาเก็บหอยวันนี้ก็คือถ้าอากาศมันอุ่นขึ้นน้ำทะเลอุ่นขึ้นเราไม่ควรกินหอยนะคะทุกคนเราไม่ควรเก็บหอยกินนะคะเพราะว่าเราจะท้องเสียนะคะ Don't break it คนน้ำยังอยู่ที่เดิมแสดงว่าเขามาตกปลาอะไรกันปกตินะคะตรงนู้นมีร้านไอศกรีมด้วยอ่ะเดี๋ยวอ้อมจะพาเข้าร้านขายของฝากนะคะทุกคนสวยจังเลยอ่ะพร้อม
ต่อน่ารักเหมาะกับอ้อมมากเลยลองบวกนะคะที่น่ารักไปใบใหญ่อ่ะอันนี้เข้ากับอ้อมมากเลยน่ารักไหมคะหนูน้อยหมวกแดงตัวสามีบอกว่าไม่เข้ากับอ้อมอะค่ะทุกคนไม่สวยหรอเดี๋ยวอ้อมจะซื้อกระเป๋าไปด้วยนะคะทุกคนชิมูบันเทิงวัฟเฟิลโอเคนี่คือเวลาสั่งไอติมเราก็สั่งรสชาติที่เราจะเอาไว้บนสุดเป็นออเดอร์สุดท้ายนะคะสตรอเบอรี่ and jam the first come first try ค่ะ yes ครับหลังจากที่เราเก็บหอยไปหยุมหัวกันไปนะคะไอติมจะเยียวยาทุกสิ่งค่ะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะคะได้เวลาแกะหอยพี่ทิมเข้าใจนะคะว่าหอยเป็นสแลงตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดที่อ้อมได้นะคะที่เหลือก็จะเล็กๆอ้อมจะล้างแบบแบบนี้ก่อนแล้วอ้อมถึงจะแกะและนี่ก็คือหอยทั้งหมดของอ้อมที่ได้วันนี้นะคะอ้อมจะลวกมุสลิงอะภาษาเดนมาร์กมุสลิงอะนะคะหอยนางหอยอะไรวะหอยแมลงคู่นะคะมุสลิงอะแล้วก็อันนี้อ้อมก็จะแกะI have more than enough. มีพอกินนะคะอ้อมเก็บมาแค่พอกินนะคะทุกคนโอ้ you open a big one yeah. It's big yeah I know how to do yeah, I'm gonna show youYou have to go down here. You see now? Yeah. And then I have to cut it up here. Okay. Pardon. Ta-da! Ta-da!Bottom is here. A little longer than a few minutes later. Good night. Man power. Yeah, it's a little hard to open. That's how it is. Let's see if you open one. Yeah, this one I can.พี่ทิมลุ้นหนักมากค่ะในที่สุดอ้อมก็แกะหอยได้นะคะมีความอยู่ใน perfect so happy I'm so scared that you break your finger เดี๋ยวอ้อมจะกินให้ดูนะคะทุกคนนี่และนี่ก็คือหอยทั้งหมดที่อ้อมได้นะคะทุกคนสามีแกะให้นะคะเขาสดมากนะคะเนี่ยพอเขาสดมากๆเวลาเราบีบมะนาวลงไปอ่ะเขาจะเด้งเลยนะพี่ดิมถามว่าอร่อยไหมนะคะอร่อยมาก Happy wife Happy life อันนี้คือหอยแมลงภู่
เราต้องดูดกินน้ำหอยด้วยนะคะน้ำจิ้มเผ็ดมากค่ะทุกคนออมก็พอมีประสบการณ์ในการกินหอยมาบ้างนะคะทุกคนขนาดของหอยอันนี้ของออมถือว่าเล็กแต่ว่ารสชาติอร่อยคือเขาหวานแต่มันไม่เต็มปากเต็มคำอะเนาะถ้าเราเก็บหอยได้ขนาดกลางๆพอดีอะค่ะรสชาติเขาก็กำลังดีกำลังหวานกำลังแบบเคี้ยวแบบไม่ต้องเคี้ยวเยอะแต่ถ้าเราเก็บตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่เขาจะหยาบเขาจะเนื้อเขาเยอะก็จริงแต่เขาจะหยาบแล้วก็รสชาติเขาจะไม่ค่อยหวานเหมือนพวกตัวกลางๆตัวเล็กอะไรเงี้ยนะคะในความคิดของอ้อมนะคะทุกคนก็แล้วแต่ชอบอะเนาะและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่อ้อมได้ไปเก็บหอยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะเจอกันกับอ้อมสีได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะอ้อมจะมีอะไรดีๆมาฝากอย่างแน่นอนนะคะเรื่อยๆแน่นอนนะทุกคนฝากเนื้อฝากตัวสีสบายเดนมาร์กคนนี้ไว้ในใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ